สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็พบกับ Survive Podcast กันอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เราก็จะมาพูดถึง Triumph Model ใหม่สุดพิเศษนะครับซึ่งเปิดตัวกันวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อเวลา 1 ทุ่มตรงครับผมซึ่งโมเดลสุดพิเศษ Limited Edition นี้นะครับก็คือเจ้า Rocket TR Black และ Rocket TGT Triple Black นะครับผมโดยโมเดลพิเศษ2โมเดลนี้นะครับจะมีจำหน่ายเพียงโมเดลละ 1,000 คันเท่านั้นนะครับและแต่ละคันก็จะมีหมายเลข VIN ระบุเลขรถแต่ละคันไม่ซ้ำกันนะครับหลักๆของทั้ง2โมเดลพิเศษนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นการนำโมเดล Rocket เดิมที่มีอยู่แล้วมาใส่ชิ้นส่วนสีดำเพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดิบดุดันทรงพลังมากยิ่งขึ้นครับโดยเป็นผลจากการสอบถามลูกค้าว่าอยากจะได้รถในสีสันไหนนะครับแล้วก็คำตอบส่วนใหญ่ก็คือโทนสีดำนั่นเองโดยตัวรถทั้ง2โมเดลนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยชิ้นส่วนที่ถูกทำให้เป็นสีดำแทบจะทั้งหมดทุกชิ้นนะครับและในบางชิ้นส่วนก็จะมีการใช้ชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์เข้ามาแทนที่อย่างเช่นบางโคนหน้านะครับก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์มาเลยนะครับและสำหรับเจ้า GT ก็จะพิเศษกว่ารหัส R ธรรมดานะครับตรงที่ว่าจะมีตัวถังน้ำมันเป็นเฉดสีดำแบบ3เฉดสีไล่กันนะครับสมกับชื่อ Triple Black นั่นเองนะครับโดยชิ้นส่วนที่ถูกทำสีดำนะครับก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะครับก็คือในกรณีของส่วนเครื่องยนต์และก็ชิ้นส่วนทั่วไปนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นั้นนะครับก็จะมีคอท่อไอเสียนะครับแผ่นป้องกันความร้อนบริเวณคอท่อนะครับแล้วก็ฝาครอบ ID ทำสีแบบ powder coat crinkle back นะครับก็คือจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์นะครับเป็นสีดำแทบทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าดุดันจริงๆในส่วนของตัวรถนะครับก็จะมีหลากหลายชิ้นส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบไฟหน้าบังลมหน้าฝาครอบหม้อน้ำเบาะนั่งและท้ายรถนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโลโก้ตัวรถและล้อหลังนะครับที่ทำสีดำยังไม่หมดนะครับยังมีชิ้นส่วนโลหะต่างๆนะครับที่มีการทำอโนไดสีดำนะครับได้แก่เฟรมท้ายอลูมิเนียมนะครับก้านเบรกก้านคลัตช์ตุ๊กตาแฮนด์กระเดียงโชคหลังกาดสวิงอาร์มขาตั้งชุดพักเท้าทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารคันเบรกคันเกียร์กาดข้อเท้าและกระจกไปแฮนด์ครับในส่วนสเปคเครื่องยนต์และรายละเอียดอื่นๆนะครับยังคงเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆครับยังคงใช้เครื่องยนต์3สูบขนาด 2,500cc ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก2ล้อนะครับโดยเครื่องยนต์นี้มีแรงบิดมหาศาลมากถึง221นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง 4,000 รอบเท่านั้นและยังเค็มแรงม้าสูงสุดมากถึง167แรงม้าที่ 6,000 รอบครับที่สำคัญนะครับตัวรถยังมากไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานต่างๆและอุปกรณ์ระดับแนวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นโชคโชวะปรับแต่งได้นะครับคาลิเปอร์เบรกเบมโบสไตล์เลม่าตลอดไปจนถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกคอร์เนอร์ลิง ABS โหมดการขับขี่4โหมดจอสี TFT ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบ Cruise Control ระบบ Smart Keyช่องจ่ายไฟแบบ USB และระบบไฟแบบ LED ทั้งระบบนะครับในส่วนของเรื่องราคาและวันวางจำหน่ายนั้นยังไม่ระบุนะครับแต่สำหรับท่านใดที่สนใจจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อกับทาง Triumph ได้เลยนะครับโดยเราคาดว่าจำนวนรถที่เข้ามาน่าจะไม่เกินหลัก10คันนะครับและสำหรับท่านใดที่สนใจเจ้า Triumph Rocket 3R และ Rocket 3GT นะครับก็สามารถเข้าไปดูรีวิวได้ในเว็บไซต์ superbikemag.com ได้นะครับทางเราได้ทดสอบไว้นานแล้วนะครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกด Subscribe ช่องของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานนะครับและก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเราได้ทางโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่าเข้าไปอ่านข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บ Superbike Mac ได้นะครับขอบคุณมากครับ